เกียวดองตะกูลแซมยุรนันเคลลี่มั่นพลอยไพลินสามเส้นทางรักเคลลี่ธนพัฒนจบรักนางเอกดังเตรียมเข้างานวิวาเป็นครอบครัวแซมยุรนันเคลลี่ธนพัฒนแฮปปี้รักแฟนสาวพลอยไพลินคขหพาดูใจเก้าเดือนขอสมแหวนจองไว้ก่อนไร้อุปสรรคแม้ห่างกัน10ปีบอกอนาคเขาเตรียมวางแผนแต่งงานหลังจากคลองตัวโสดนาน แต่ดูเหมือนล่าสุดสเตตัสหัวใจก็กลับมาหวานชื่นอีกครั้งแล้วสำหรับพระเอกมาเทคเคลี่ธนพัฒน์ที่ปลูกต้นรักกับแฟนสาวนอกวงการดีกรีตระกูลดังอย่างพลอยพลอยไพลินซึ่งเป็นหลานของแซมยุรนันแม้อายุจะ่างกันกว่า1ิปีแต่รักครั้งนี้ไร้อุปสรรคใดๆแถมยังมองอนาคตด,ด้วยกันเตรียมวางแผนชีวิตค,คู่ครั้งใหม่ซึ่งวันครบรอบ9้าเดือนที่เขาพาด้วยใจนั้นหนุ่มเคลี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ซีนหวานหนักมาก ด้วยการสวมแหวนมั่นให้กับแฟนสาวโดยบอกว่าเป็นการจองไว้ก่อนก่อนจะหอมแก้มซ้ายขวาของแฟนสาวงานนี้จเอาแฟนๆถึงกับฟินและต่างยกตำแหน่งพ่อหนุ่มคลั่งรักให้หนุ่มเคลลี่กันเลยทีเดียวล่าสุดเคลลี่ธนพัฒน์ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวความรักว่ารักคลังนี้อยู่ในขั้นตอนไหนกันแน่คบแฟนเด็กเลยมีอุปสรรคไปด้วยกันไม่รอดผมว่ามันก็ไม่เสมอไปมันก็ต้องมีส่วนในบางครั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้ง ผมว่าการใช้ชีวิตการเติบโตมากกว่าอย่างผมเครื่องแรกของชีวิตผมใช้ชีวิตเติบโตที่อเมริกามาเลยปลูกฝังมาแบบความคิดคนอเมริกันวิธีใช้ชีวิตเราเวลาไม่ชอบอะไรเราก็จะพูดเราจะเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าจะให้เรามันแนงคิโดโกรธอะไรทําอะไรผิดผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าอายุไม่ใช่อุปศรรค์ที่ทําให้เลิกกันมันไม่ใช่เห็นว่าเขากำมก้า9เดือนแต่สวมแหวนให้กันแล้วไม่ได้สวมแหวนอะไรแบบนั้นเป็นของขวัญ แต่ถามว่าจริงจังไหมจริงจังครับผมไม่เคยคบใครต่ำกว่า4ปีนะครับแล้วผมขอพูดตรงโต๊ะนี้เลยว่าผมไม่เคยเลือกกับใครเพราะว่ามือที่3เลยไม่เคยมีข่าวว่าเคลรี่เลือกกับคนนี้ไปคบกับคนนี้เลยผมชัดเจนครับกลัวความห่างของอายุกับคนนี้อีกไหมไม่กลัวครับเพราะว่ามันไม่มีผลแล้วพลอยเองเขาก็โตแล้วด้วยไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยส่วนมากอย่างที่บอกคนเรามันเติบโตกันคนละอย่างใช้ชีวิตกว่าจะมาเจอกันอย่างเขาอายุ40ปี ก่อจะมาเจอกันก็มีบางอย่างที่ต้องปรับเข้าหากันเยอะ